คุณครูจะขอแบ่งเป็น4ฐานนะคะฐานละ4คนอาสาสมัครดอกไม้นะคะ4คนค่ะเชิญค่ะดอกไม้เอ่ยดอกไม้ของเราหยิบจับเบาๆเจ้าจะช้ำหนาวันนี้พวกเราเด็ดเก็บเจ้ามาเด็ดเก็บเจ้ามาสำหรับกิจกรรมร้อยดอกไม้นะคะช่วงที่เด็กเล่นแล้วพอเราจัดดอกไม้ลงตะกร้าแล้วเด็กเขาก็ค่อยๆขยับมาขอทำด้วยนะคะเราจะเขียนป้ายชื่อไว้แล้วก็เราก็หยิบป้ายชื่อให้เขาแล้วเขาก็จะร้อยดอกไม้เมื่อร้อยเสร็จแล้วเราก็จะให้เด็กเอาไปบูชาพระนะคะกราบพระ3ครั้งนะคะแล้วก็เก็บอุปกรณ์ส่งคุณครูร้อยอิสระค่ะแบบไหนก็ได้ดอกไม้อาจจะหลากสีหน่อยก็ได้นะคะเสร็จแล้วคุณครูขอข้ามไปตรงกิจกรรมปั้นขี้ผึ้งนะคะเตรียมขี้ผึ้งไว้ให้เด็กเป็นก้อนกลมๆนี่ก็ผ้าครูก็จะใส่น้ำอบไทยนะคะไว้ให้เขาเช็ดมือเพราะว่าเขาจะมาจากการเล่นนะคะมือก็จะอาจจะสกปรกก็จะให้เขาเช็ดมือก่อนแล้วก็ใส่ตะกร้าหยิบหนึ่งก้อนแล้วเราจะใช้มือนะคะคึงค่ะไม่ใช้โต๊ะนะคะใช้ความร้อนจากฝ่ามือของเราเนี่ยค่ะก็จะทำให้ก้อนขี้ผึ้งเนี่ยนิ่มลงอุปกรณ์พวกนี้ก็จะแทนพื้นน้ำนะคะสีฟ้าจะแทนพื้นน้ำสีเขียวก็จะพื้นหญ้าต้นไม้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นดินสีเหลืองพอมันเริ่มนิ่มแล้วเราก็ใช้ปลายนิ้วได้เสร็จแล้วในนิ้วก็จะมีปลายประสาทที่นิ้วมันเป็นการกระตุ้นปลายประสาทนิ้วมือของเด็กด้วยในขณะเดียวกันก็พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยใช้ทั้งฟุ้งมือแล้วก็ปลายมือขึ้นแล้วเราก็จะขึ้นรูปจากวงกลมเนี่ยค่ะขึ้นรูปเป็นรูปสัตว์วันนี้ลองทำรูปสัตว์ดูซิไม่มีการแยกส่วนทำจากก้อนเดียวเหมือนการเกิดของเราก็มาจากเงินใบนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสถานการณ์การเรียนรู้พอเด็กปั้นเสร็จปั๊บถ้าเขาปั้นเป็นรูปนกเขาก็จะมาไว้กิ่งไม้จะต้องมีกิ่งไม้เป็นปลาก็เอาไปวางไว้ในน้ำเป็นสัตว์บกก็เอาไว้พื้นดินคือเราไม่ได้บอกเด็กว่าสัตว์บกคืออะไรสัตว์น้ำคืออะไรแต่ว่าเราให้เด็กเรียนรู้ผ่านการทำตรงนี้ก็จะได้การสนทนาของเขาด้วยนะคะเขาก็จะมาคุยกันเองอะเห็นไหมมันเป็นแมวค่ะแมวอยู่ที่ไหนคะตั้งเองค่ะต้องวางเองเสร็จแล้วนี่มันมือมันหนืดหนืดใช่ไหมคะนี่แล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวพรมให้เด็กเสร็จแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้ให้เด็กเราได้ชื่นชมถ้าครูทำจริงคือจะทำใส่กระดงอะไรนี่ก็ยกไปไว้ตรงนู้นนะคะตรงชั้นวันหนึ่งอะค่ะแล้วก็เก็บกลับคืนก็มอลเป็นก้อนกลมๆเหมือนเดิมพอวันต่อมาแล้วก็เก็บกลับค่ะไม่ให้เด็กเรียกเป็นชิ้นค่ะเวลาการก่อกำเนิดของคนหรือของทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันก็จะต้องมาจากหนึ่งเนาะสัตว์อะไรที่เป็นไข่อะไรเงี้ยค่ะใบหนึ่งแยกออกมาเป็นขาเป็นแขนเป็นขาอะไรเงี้ยค่ะก็เราดึงออกมาเหมือนก็ต้องต่อเข้าไปใหม่อีกเนาะความรู้สึกแตกต่างกันไหมคะปั้นออกมาจากก้อนกลมๆก้อนเดียวเนี่ยกับการแยกชิ้นส่วนมันจะยากกว่าเป็นความพยายามมากกว่าความพยายามมากกว่าถ้ามาจากโรงเรียนอื่นเขาถนัดแบบปั้นกับพื้นอย่างนี้ค่ะที่นี่เราก็จะให้ใช้มือใช้ความร้อนความอบอุ่นจากมือแล้วเด็กก็จะได้พัฒนานิ้วมือของเขาโดยอัตโนมัติค่ะเชิญตรงอาหารค่ะมาทำขนมกันเธอเรามาโรยเบาๆอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงเป็นไงคะได้อะไรบ้างตรงนี้การควบคุมการกะประมาณการสังเกตว่าตรงไหนโรยไปถึงไหนแล้วความหอมนะคะได้สัมผัสทั้ง5แล้วเด็กเขาก็ภูมิใจนะขนมของเขาทำออกมาหน้าตาเป็นยังไงอร่อยหมดแหละแต่ว่าเวลาทำนี่ไม่ใช่เราไปซ้อมต่อหน้าเด็กนะคะเราต้องซ้อมให้ได้ก่อนต่อไปก็จะหักเนาะให้เพื่อนด้วยคุณครูก็ต้องระวังเด็กบางคนอาจจะอดใจไม่ไหวนะคะการรู้จักรอคอยนี่ก็ได้นะคะตรงนี้ความระมัดระวังได้ไหมคะการจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะก็จะเป็นงานของพี่อนุบาล2หลังจากที่เขาดูคุณครูจัดแล้วเขาก็จะจัดเป็นพอถึงเวลาเขาก็สามารถทำได้เลยโดยต้องดูถึงคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยแต่ว่าในอนุบาล1เราจะยังไม่ให้ช่วยตรงนี้ถึงแม้เขาจะบอกว่าหนูอยากทำนะบอกว่ายังไม่ถึงเวลานะคะตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็จะมีเนี่ยค่ะแผ่นอะคริลิกแก้วน้ำคู่กันผ้าสี3สีเป็นแม่สีนะคะเราก็จะจับเช็ดให้เขาแบบนี้พอเด็กมานั่งประจำที่แล้วคนตรงนี้นะคะก็จะมา
มาหาคุณครูที่นี่ระหว่างที่เพื่อนมาเนื่องจากว่าห้องคุณครูนี้เด็กจะเยอะก็จะต้องมีบทกลอนที่จะเก็บเด็กก่อนก็อนุบาล2ครูจะร้องนำปั๊บอนุบาล2ก็จะเป็นคนร้องพาน้องร้องต่อแล้วก็น้องก็จะดูท่าทางจากพี่เนื่องจากครูจะทำอยู่ตรงนี้ครูทำงานคนเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องมีวิธีการตรงนี้นะคะก็จะใช้ตัวนี้ก่อนนก2ตัวเกาะอยู่บนกำแพงตัว1สีแดงอีกตัวสีฟ้าครามนกสีแดงบินไปสีฟ้าครามก็บินตามกลับมาแล้วสีฟ้าครามตามมาด้วยนกสีแดงแล้วบทกลอนนี้เราก็จะร้องซ้ำนะคะพอร้องซ้ำเราก็จะมีเวลามาเตรียมตรงนี้นะคะในขณะที่คนต่อมาก็ลุกขึ้นมาไปนั่งที่เดิมนะคะกระดาษแผ่นนี้นะคะถ้าเป็นห้องเรียนก็คือครูจะเขียนชื่อไว้ด้านหลังชื่อเด็กแล้วก็วันเดือนปีที่เขาทำเพราะฉะนั้นตำแหน่งในการนั่งของเด็กก็คือตำแหน่งเดิมนะคะกระดาษเราจะได้เรียงได้ตรงชื่อเด็กอันนี้ค่ะเราก็จะท่องบทกลอนไปเรื่อยๆพอนกสองตัวเสร็จก็จบก็หมดพอดีแล้วก็จะนั่งประจำที่พร้อมๆกันแล้วครูจะหยิบครูกันเด็กก็หยิบครูกันด้วยสะพานสายรุ้งเรืองรองทาบทอทองฟ้าอัมพายแต้มสีเหลืองแดงน้ำเงินสดใสสายรุ้งในใจงงตอนแรกของเด็กก็คือผู้กันน้ำตานะคะแล้วก็เช็ดตัวแล้วก็จุ่มสีสีเหลืองเด็กก็จะระบายค่ะพอจะเปลี่ยนสีเด็กต้องอาบน้ำก่อนทุกครั้งนะคะเชิญค่ะสีอะไรก่อนก็ได้จะตรงไหนก็ได้ตำแหน่งไหนก็ได้ตรงนี้เราจะใช้แค่3สีนะคะเป็นแม่สีให้โอกาสสีได้เข้าไปคุยกันได้สองสีแต่ว่าถ้าเป็นห้องเรียนของคุณครูเนี่ยถ้าเด็กที่ไม่เคยทำเลยอนุบาลหนึ่งครูจะให้ใช้สีเดียวก่อนเพราะว่าถ้าเราให้ครบทั้ง3สีเลยเนี่ยมันก็จะปนกันหมดเพราะมหัศจรรย์ก็ตื่นเต้นเขาก็บอกอู้สีเขียวสีม่วงอันนี้มาเจอกันสีม่วงอะไรเงี้ยสามสีนี้เป็นสีที่เหมาะกับอนุบาลนะคะชั้นอนุบาลเสร็จแล้วเด็กก็จะเอาสีน้ำนะคะมาเก็บให้แห้งตรงชั้นนี้นะคะจะให้อนุบาล2ยืนประจำตรงนี้คนจะได้ช่วยน้องเวลาเรายกไปเนี่ยต้องพยายามยกให้มันอยู่ในพื้นราบพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างก็คือเราก็จะให้พี่อนุบาลสอนเป็นคนช่วยยกเว้นของที่อนุบาลหนึ่งช่วยได้ก็คือผู้กันกับผ้าพี่เก็บแก้วน้ำนะคะสีนี้ครูจะเป็นคนตรวจดูนะคะถ้าสีนี้ยังอยู่ในสภาพที่เป็นสีเดิมอยู่นะคะเราก็สามารถเทกับใส่ขวดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ใช้ต่อไปได้แล้วก็อุปกรณ์นี้ก็คือเก็บล้างความสะอาดก่อนอันนี้ตอนแรกเราอาจจะยื่นผ้าให้เด็กแล้วก็ให้เด็กทำแต่พอครั้งต่อไปเด็กเขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋อถ้าเพื่อนเขาจะต้องช่วยกันเช็ดมีความรู้สึกยังไงคะได้ร้อยดอกไม้รอไปบูชาพระด้วยอันนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่แบบว่าไม่ใช่ร้อยแล้วก็ทิ้งไปเลยร้อยแล้วมีความหมายนะคะร้อยแล้วเราก็คือเอาไปบูชาในห้องเรียนของเราค่ะจะสังเกตว่าพอพูดเราก็ไม่ได้ตั้งสูงแบบไกลตัวเด็กแล้วเกินอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็ระดับที่เด็กเขาสามารถสัมผัสไปใกล้ได้ห้องเรียนครูก็คือวันจันทร์เนาะจะร้อยดอกไม้เป็นการเริ่มต้นวันเริ่มต้นสัปดาห์เป็นสิ่งที่แบบดีสู่ตัวเราโอ้ดอกไม้นี่ให้เด็กไปเก็บมาหรือให้เด็กเตรียมมาจากบ้านคะสำหรับที่นี่ก็คือครูเก็บเองการเก็บนี่มันก็ต้องดูว่าดอกไม้มีพลังชีวิตอยู่ไหมเมื่อทำผลงานเสร็จแล้วเนี่ยเราจะถามเด็กไหมคะว่าเขาทำอะไรกับงานของเรากับชิ้นงานเขาไม่เลยค่ะศิลปะสีน้ำมันเป็นการทำงานภายในกับเด็กนะคะเด็กเขาจะนิ่งจะสงบในการทำเราไม่ต้องไปถามอะไรละค่ะเพราะเราไม่มีหัวข้อนะคะอิสระไม่กำหนดว่าวันนี้วาดบ้านนะวันนี้หน่วยบ้านก็วาดบ้านไม่ใช่มันจะให้เขาทำงานกับความรู้สึกใช่ใช่ค่ะเวลาการเคลื่อนของสีผู้กันที่เขาระบายเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของเขาส่วนหนึ่งนะคะ
แล้วก็ถ้าเด็กบางคนเนี่ยไม่คุ้นเคยกับการเบาๆมือได้แต่ว่าเด็กบางคนมาอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะแล้วปลายพวกการเราเนี่ยมันก็จะมีส่วนขอบที่มันเป็นเหล็กเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเส้นๆๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนี่ก็บ่งบอกถึงภาวะข้างในของเขาได้เหมือนกันแล้วก็จะมีคำถามอีกอันหนึ่งก็คือว่าถนัดซ้ายถนัดขวาครูบังคับไหมอันนี้ไม่ได้บังคับนอกจากสีน้ำแล้วที่การใช้สีอื่นมีค่ะสีเทียนก็มีนะคะคือจะให้ระบายทุกวันทักทายยามเช้าเสร็จแล้วก็จะมาให้เขาระบายสีเทียนที่นี่อันนี้นะคะสีเทียนแล้วก็กระดาษ A4 นะคะซึ่งคุณครูก็จะใส่ตะกร้าแล้วก็พี่ก็จะเป็นคนแจกสีเทียน1ชุดต่อ2คนก็ฝึกการแบ่งปันไปในตัวนะคะแล้วก็จะเลื่อนตัวนี้ไปโดยใช้บทเพลงลองเรือน้อยน้อยตามลำธารลองเรือน้อยน้อยตามลำธารลองเรือดวงดาวเราก็ลองไปจนวนครบทุกคนแล้วนะคะพอรับกระดาษปั๊บเขาก็จะระบายสีสีแท่งเนี่ยมันต่างจากสีที่เป็นเหมือนดินสอยังไงมันมีขอบใช่ไหมคะขอบที่มันไม่เท่ากันเนาะเวลาเราระบายถ้าเส้นอย่างนี้เราก็จะได้แบบนี้นะคะเส้นนี้ขอบนี้อีกให้เขาหามุมใช่หาได้เองเลยใช่ค่ะแล้วการมาเจอกันของสีก็เหมือนกันเขาก็จะหาค้นหาสีเองแต่การที่เขาจะค้นหาสีเจอได้เนี่ยเขาต้องมีความกล้าพอสมควรที่เขาจะเอาสีมาเจอกันเจอกันแล้วเขาก็โอ้โหมหัศจรรย์แล้วเพื่อนก็จะเหลียวมองละสีเขียวยังไง โดยที่ครูไม่ต้องสอนนะคะไม่ต้องไปบอกว่าสีนั่นสีนี่รวมกันแล้วเกิดเป็นสีอะไรนี่ก็คือผลงานของเด็กตัวอย่างอนุบาล2แล้วนะคะเขาก็จะวาดมาแล้วเขาก็จะเล่าให้ครูฟังพอเล่าเสร็จคุณครูก็จะจดบันทึกข้างหลังเราจะให้ความเคารพต่อภาพที่เด็กเขาวาดเราจะไม่เขียนบันทึกอะไรที่ด้านหน้าทับภาพของเขาข้อความที่เขาเล่าบางวันก็เล่าสั้นบางวันก็เล่าเป็นเรื่องตอบพัฒนาการได้ไหมคะสามเหลี่ยมมีมุมชัดเจนไหมคะชัดสี่เหลี่ยมมีมุมชัดเจนไหมคะไม่เห็นจะต้องไปว่าเอาว่าสี่เหลี่ยมที่เอาว่าสามเหลี่ยมไม่ต้องเลยนะคะเป็นค่าคะแนนเป็นดาวอะไรไหมคะไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีเป็นค่าคะแนนเราแค่บันทึกสิ่งที่เด็กเขาพูดนะคะแล้วก็บันทึกชื่อเด็กแล้วก็วันเดือนปีเราก็จะเห็นพัฒนาการของเขานะคะจากการมาครั้งแรกก็แค่ขีดเขียนซึ่งเป็นไปตามพัฒนาการตามใบเขาเลยนะแต่พอเขาวัยของเขาอะค่ะเติบโตขึ้นมาเขาก็มีเรื่องราวที่มันมากขึ้นบางเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตเขาด้วยมีเสริมเรื่องสีเทียนนะคะด้วยนะสีนี้นึงนี่ก็จะมีตรงนี้ค่ะที่น่าสนใจจะเป็นช่วงอายุนะคะของเด็กเล็กเลยนะคะประมาณสักอยู่ที่ตั้งแต่ขวบครึ่ง2ขวบก็เริ่มขีดเขียนได้นะคะก็จะขีดเขียนเป็นอะไรที่มันวนต่อมาก็จะเริ่มเป็นรูปร่างค่ะแล้วก็รูปร่างเนี่ยมันมีพัฒนาการค่ะพัฒนาการอันนี้ก็เสมือนกับว่าเด็กนะคะค่อยๆเป็นจิตวิญญาณที่ลงมาจากเบื้องบนใช่ไหมคะแล้วก็ลงมาทํางานกับร่างที่คุณพ่อคุณแม่ให้ไว้ในตอนที่เขาลงมาเนี่ยถึงแม้เขาจะเกิดแล้วก็จริงแต่ว่าเขาจะค่อยๆมาทํางานกับร่างเขาทีเล็กทีละน้อยถ้าภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า reincarnation ก็คือการค่อยๆเข้าร่างนะคะแล้วก็ทํางานกับร่างกายของตัวนั้นพัฒนาการทางศิลปะมันก็จะบอกเลยค่ะว่าอ๋อช่วงนี้หนูกำลังวนอยู่กับจักรวาลช่วงนี้เป็นจุดหนูกำลังเชื่อมโยงกับดวงดาวช่วงนี้กำลังจะหย่อนขาลงมาแล้วนะหรือว่ามีหัวกลมๆแล้วนะแล้วหนูกำลังต่อสะพานลงมาต่อบันไดลงมานะค่อยๆยื่นเอาบันไดลงไปอ๋อหนูค่อยๆจะลงมาบนโลกแล้วนะแล้วก็ค่อยๆมีแขนหนูเริ่มที่จะใช้พลังแขนได้แล้วหนูเริ่มที่จะใช้พลังขาตัวมันก็จะค่อยๆจากกลมๆนะคะก็ค่อยๆได้เชฟนะคะแล้วก็มีการทำงานนะคะกับเลขาคณิตต่างๆนานาเนี่ยจนกระทั่งสุดท้ายนี่คือ7ขวบหรือไฟน้ำนมหลุดฟันแท้ขึ้นก็จะเต็มร่างเลยมีเส้นผมออกมามีอะไรเหมือนนั้นเพื่อการทำการเขียนภาพของเด็กอะค่ะก็เป็นวิธีการที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงได้ว่าเด็กของเราเนี่ยค่อยๆเข้าร่างกายทีเล็กทีน้อยถ้าเราไม่รู้จุดนี้เนี่ยเราก็จะทำอะไรเขียนอะไรวาดอะไรมาให้ครูจริงๆถ้าเรา
ดูจากพัฒนาการตรงนี้เราจะเห็นเป็นลักษณะของการแพทย์เลยก็ว่าได้วิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณก็ทำงานเชื่อมโยงกันแล้วก็จะเห็นตัวเด็กชัดขึ้นทั้งใจที่มองเห็นและใจที่มองไม่เห็นก็ทำงานสุดท้ายแล้วเด็กก็จะมีครบบ้านเลยค่ะบ้านของเขาจะมีบ้านมีต้นไม้มีพื้นดินนะคะมีดอกไม้มีสัตว์ต่างๆก็เท่ากับว่าเขาลงมาอยู่ในโลกนี้เต็มตัวการถามเด็กว่าวาดอะไรเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรทำเราเฝ้ามองเขาดีกว่าเฝ้ามองแล้วให้เขาบอกเราเราบันทึกเอาไว้ข้างหลังภาพเหมือนให้ความสำคัญกับภาพเก็บของเด็กใครยังสงสัยตรงไหนอีกก็ดูเพิ่มเติมได้นะคะ